บ้านอดีตนางงามลูกจันจันจิราโผล่ออกสื่อตามไปชมภาพล่าสุดของลูกจันจันจิรามิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2545กับบทบาทการเป็นคุณแม่ผ่านไป10กว่าปีเธอเปลี่ยนไปอย่างไรต้องไปดูเป็นนางงามสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวสำหรับลูกจันจันจิราเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2045ที่ตอนนี้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจและดูแลครอบครัวเป็นคุณแม่ผู้น่ารักของน้องนันลูกชายวัย2 ขวบกว่าเรื่องการศึกษาคุณแม่คนเก่งลูกจันจันจิราก็เพิ่งรับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแบบหมาดๆขึ้นแทนนางงามดีกรีด็อกเตอร์ไปอีกคนส่วนเรื่องความสวยขอบอกเลยว่าสาวคนนี้เธอยังเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแม้จะมีลูกแล้วแต่ก็ยังสวยเปล่งปลั่งออร่ากระจายไม่แพ้สมัยรับมงกุฎใหม่ๆเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อก็ตามไปชมภาพล่าสุดของเธอกันอายุเข้าหลัก4แล้วแถมลูกหนึ่งก็เริ่มโตแล้วแต่กระนั้นก็ต้องบอกว่ายังคงดูแลตัวเองได้ดีมากๆสำหรับนางงามดีกรีด็อกเตอร์อย่างลูกจันจันจิราจันโฉมอย่างไรก็ตามในช่วงหลังหญิงสาวได้ห่างหายจากวงการบันเทิงก่อนปรากฏตัวเป็นข่าวแต่งงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอัตจันกล่ำนักไวโอลินและวาทยากรชื่อดังอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2556ปัจจุบันทั้งสองมีลูกด้วยกัน1คนตอนนั้นทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าลูกจันเลิกรากับติ๊กกลิ่นสีตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมถึงอยู่ๆมีการเซอร์ไพรส์แต่งงานแบบกระชั้นชิดงานนี้สาวลูกจันเลยขอเคลียร์ชัดๆปัจจุบันพี่ติ๊กก็ยังเป็นพี่ที่เคารพอยู่เราจบกันด้วยดีพูดคุยกันเข้าใจมีอะไรก็คงจะนึกถึงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันต้องบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่ที่เราตัดสินใจแยกกันเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้อัปเดตว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เข้าใจค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่คนในสังคมส่วนใหญ่รับรู้เขาก็เข้าใจสถานการณ์ว่าต้องมีสื่อมวลชนเข้ามาสอบถามซึ่งเขาก็เข้าใจแต่ว่าตัวเขาเองที่เป็นอาจารย์ก็เลยรู้สึกเพราะว่าไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่น่าจะมีประเด็นตรงนี้เท่าไหร่